กรณีการนำเสนอข่าวเรื่องบลจ. Asset Plus จะไปสวีปรายได้ค่าไฟจากโครงการโรงไฟฟ้าของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ครับก็ในฐานะที่ EA เนี่ยเป็นลูกหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือว่า BE กับทางบลจ. Asset Plus ในฐานะเจ้าหนี้ครับนะฮะซึ่งเขาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า EA เนี่ยไม่น่าที่จะสามารถชำระคืนหนี้ตั๋ว BE ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ครับหรือพูดง่ายๆคือไม่สามารถชำระคืนได้ด้วยวิถีปกตินะครับนั่นจึงเป็นที่มาของทางบลจ. Asset Plus นะฮะที่ก็จะได้มีการเจรจากับฝ่ายบริหารของ EA ซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลในเรื่องนี้มาแล้วก็มานำเสนอว่าเอ๊ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าบลจ. Asset Plus เนี่ยชิงลงมือปฏิบัติการก่อนเลยหรือไม่นะก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะย้ำไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันก็เป็นวิถีทางเป็นแนวทางแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในกรณีที่คล้ายคลึงกันเนี่ยอย่างเช่น EA ก็ยังมีเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยใช่ไหมหุ้นกู้เนี่ยมันเป็นระยะยาวนะ1ปีขึ้นไป BE เนี่ยมันเป็นระยะสั้นใช่ก็คือน้อยกว่า1ปีนะฮะในลักษณะเดียวกันมันยังมีผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยเนี่ยเขาไม่มีโอกาสหรือมีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าในการที่จะไปเจรจาต่อรองกับฝ่ายบริหารของ EA เหมือนที่ Asset Plusดำเนินการอยู่ณขณะนี้ใช่ไหมเขาไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองหรือว่าโอเคอยู่ไม่ต้องคืนหนี้ไอตามเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขก็ได้เช่นให้ไอไปสวิปรายได้ค่าไฟเข้ามามันทำไม่ได้แต่สิ่งที่บลจ. Asset Plus ทำนั้นก็ไม่ได้ผิดนะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันก็เป็นวิถีทางใครวิถีทางมันนั่นแหละในส่วนนี้เองบลจ. Asset Plus เขาไม่ได้ปฏิเสธนะแต่มีบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่ได้ชี้แจงข้อมูลเข้ามาเนื่องจากในการนำเสนอเมื่อวันที่31กรกฎาคมช่วงนาทีที่ 6.3 ถึง 7.15 ครับในคลิปของประเด็นนี้นะฮะเราก็ได้มีการไปแตะถึงบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสในลักษณะของการตั้งคำถามว่าเอ๊ะบริษัทหลักทรัพย์ Asset Plus เนี่ยเป็น underwriter แล้วเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับ EA ด้วยหรือเปล่านะฮะการนี้เองทางบริษัทหลักทรัพย์ Asset Plus ก็ขอชี้แจงนะฮะแบ่งเป็นรายละเอียดอยู่3ประเด็นครับ1คือที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ Asset Plus ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน BEรวมถึงไม่ได้มีการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของ EA แต่อย่างใด2บริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus ไม่ได้มีการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน BE ของ EA ให้กับทางบลจ. Asset Plus อันนี้ประเด็นสำคัญครับ3ดังนั้นจึงไม่มีลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นกู้หรือ BEภายใต้การบริหารงานของทาง Asia Plus สรุป3ประเด็นนี้อีกสักครั้งคือบล. Asia Plus เขาบอกเราว่าเขาไม่ได้เป็น underwriter นะและเขาไม่ได้เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายทั้ง BE และหุ้นกู้ให้กับ EA ฉะนั้นเนี่ยในส่วนของถ้าจะมีใครเสียหายจากตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ของ EA นะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ Asia Plusใช่นะครับอย่างงมี Asset Plus เป็นบลจ.เป็นบลจ.เอเชีย Plus เป็นบล. อยู่ในเครือเดียวกันคือภายใต้ Asia Plus Holding ครับนะอันนี้ก็ชี้แจงมาเราก็ต้องนำเสนอไปทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมนะฮะก็เรียกว่าเป็นการตั้งคำถามละกันแต่การตั้งคำถามนั้นมันอาจจะออกไปในแนวว่าเอ๊ะบล. Asia Plusunderwrite หุ้นกู้แล้วขายไม่หมดพอเป็นรับประกันด้วยก็เลยต้องโยนมาให้ Asset Plus หรือเปล่านะอันนี้มันอาจจะเป็นการตั้งคำถามที่อาจจะคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไป อันนี้ก็ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลให้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus นะฮะจะได้เข้าใจถูกต้องนะรับทราบโดยทั่วกันครับ